สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอากาศบ้านเราพบกันอีกแล้วนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศรวมทั้งรู้เรื่องราวสาระความรู้ที่แฝงความสนุกสนานเอาไว้ด้วยค่ะและเช่นเคยน,น,น้องอุ่มน้องอิ่มเนี่ยมักจะมีของฝากมาฝากพี่สองเสมอเลยวันนี้หน้าตาคล้ายแกงเลยนะคะแต่แกงอะไรคะเนี่ยพี่สองไม่คุ้นเลยะค่ะเด็กๆพี่สองว่าตงงังโม่ดับจา้าไม่นูนี้เขาเอินว่าแกงหอยจูบหรือแกงหอยจุบหาลังคนเพื่อนกะเอินว่า เสียงดังจุ๊บๆเลยแหะคะ่ะอุยน่ารักจังเลยอ๋อเขาเรียกว่าหอยจุ๊บก็ได้หอยจูบก็ได้หรือว่าหอยขมก็ได้แต่เอ๊วิธีการทานอยากจะรู้จังเลยตรงจุ๊บๆเนี่ยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปเช็คสภาพอากาศก,ากันก่อนนะคะภาคกลางช่วงนี้อากาศร,ร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด36-39ถึงองศาเซลเซียสค่ะ เอาละเช็คสภาพอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะอืแกงหอยจุบหรือว่าหอยจุบเนี่ยมันทานยังไงเนาะทานยากไหมคะเด็กๆก,กินไม่ยากเลยจา้าก้นแกงเ้าตงตัด,ดักแหลมๆมาออกสะกวนจังแกงได้จา้าแถมวิธีกินกัน่าๆจับหอยขึ้นมาดูดใหมันเสียงดันจุกบจกคือจังชื่อของมัน เอาว่าแล้วนะทานให้พี่สองดูหน่อยสิเผื่อท่านผู้ชมบางคนก็ยังทานไม่เป็นเหมือนพี่สองด้วยเนาะ,ะอ่าอ่าคนละตัวไหนทานยังไงเนาะไฮจุบ๊บไฮจุ๊บใช่ไหมครับเน่ยหยิบเลยเด็กๆเน่ย,ยังไงอยากเอาน้องอุ่มน้องอิ่มค่ะแล้วถ้ามันจุ๊บไม่ออกทํายังไงอะคะถ้าดูดบ่าอัดก็เอาไม่จิ้มฟังเชียร์มันออกก็ได้จ้าอ๋ออ๋อ แซ่บเหมือนกันค่ะเก่งจังเลยค่ะอ๋อหอยจูบหอยจูบเวลาทานแล้วก็ดูดจ๊บจูบขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่ออกก็อาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะท่านผู้ชมเป็นไม้จิ้ฟันจิ้มขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆอ๋อทานแบบนี้เ,นเองค่ะอ๋อแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนี่ว่าแล้วพี่สองอยากลองจูบหอยงจังเลยอู้เดี๋ยวเราไปจูบหอยจูบหอยอกันดีกว่าเนอะแต่ก่อนอื่นลาท่านผู้ชมก่อนนะบ๊ายบายค่ะ